ชมนะครับท่านผู้ชมรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลุงดอนมีอะไรแจ้งให้ทราบเอาแค่ไม่กี่นาทีครับพอดีมีคนโทรเข้ามาอ่ะนะครับเอาง่ายๆเลยเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube ลุงดอนเกตเผือกนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางช่องFacebook เพจลุงดอนเกตเผือกก็ยังไม่ได้นอนนะเพิ่งกลับมาถึงบ้านก็เอาให้เข้าที่เข้าทางซะหน่อยนะฮะไอ้เรื่องที่น้ำกระเด็นใส่ก็จบไปแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็ต่างคนต่างอโหสิกรรมนะครับเอานี่เอาเรื่องที่สำคัญกว่านั้นดีกว่าคือรถห้องน้ำเนี่ยนะครับเคยเอามาจอดไว้ข้างๆตึกจปร.เก่าแล้วก็สามารถที่จะลากสายไฟไปเสียบในจุดที่อยู่ภายในรั้วของจปร.เก่านะฮะอันนั้นก็คือที่ผ่านมาก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็สะดวกด้วยแต่บังเอิญมันแปลกตรงที่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าสายไฟรางเนี่ยมันช็อตปลั๊กที่จะปลั๊กตัวเมียที่จะเอาปลั๊กตัวผู้ของรถห้องน้ำไปเสียบเนี่ยนะฮะมันไม่มีไฟก็ไม่ได้ว่าอะไรลุงดอนก็แนะนำแล้วจากจุดที่ลุงดอนยืนรู้ว่าเนี่ยแล้วเรามองเข้าไปถึงตัวอาคารในจปร.เก่าเนี่ยความยาวมันประมาณ25เมตรไม่น่าจะถึงนะครับก็กราบเรียนท่านผู้มีอำนาจนะครับทำซะด้วยนะครับลุงดอนไม่ได้สั่งแต่ถือว่าเราทำสิ่งที่ดีร่วมกันให้คนที่เขาจะใช้บริการรถห้องน้ำเขาใช้อย่างสะดวกกลางค่ำกลางคืนเขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะฮะมันกลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะฮะเรามีไฟถนนมันก็สว่างแต่ถ้าเดินไกลมันก็ไม่ดีนะครับเอาเดินใกล้ๆเลยคือถ้าลุงดอนบอกว่าไม่สนอะไรทั้งสิ้นลุงดอนสั่งให้เอารถห้องน้ำเนี่ยมาจอดตรงที่ลุงดอนต้องการถามว่าถ้าทำอย่างนั้นนะครับถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวจะอะไรต่ออะไรกันอีกก็อย่าหาว่าลุงดอนสั่งเลยเอาถอยกันคนละก้าวแล้วเดินกันคนละก้าวเอาเจอจุดที่ดีที่สุดดีกว่านะครับตรงจุดที่เคยจอดแล้วก็ลากสายมาไว้ที่รั้วลากสายจากในอาคารออกมาไว้ที่รั้วแต่อยู่ข้างในแล้วก็เอารถห้องน้ำที่มีสายเสียบปลั๊กนะครับชาวบ้านเขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลนะครับนะก็ในเมื่อลุงดอนพูดแล้วก็บอกแล้วก็ช่วยทำแล้วปฏิบัติตามด้วยก็แล้วแต่ท่านผู้มีอำนาจนะครับถ้าคิดว่าจะแทงกั๊กเอาไว้ก็แล้วแต่ท่านเนี่ยครับท่านผู้มีอำนาจเอกสารในแฟ้มสีเขียวแฟ้มเนี่ยมูลค่า 444.15 ล้านล้านดอลลาร์ทริลเลียน USD ใช่ไหมครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือพินัยกรรมนะฮะหน้าแรกตัวซีล็อกแล้วข้างในเนี่ยจะมีเอกสารจำนวนมากเนี่ยฮะเป็นปึกเลยนะครับนะเอกสารอันนี้สำคัญมากนะฮะสำคัญสำหรับชีวิตใครก็ไม่รู้นะฮะแต่ลุงดอนยังไม่เคยเซ็นหรือเขียนลายมือชื่อใดๆในเอกสารสำคัญเหล่านี้เลยสักกระใบหนึ่งนะครับเมื่อลุงดอนยังไม่ได้เขียนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารสำคัญในแฟ้มนี้เลยสักกระใบหนึ่งถามว่าใครได้ไปก็ไม่มีปัญญาเอาไปใช้ประโยชน์ก็ต้องรอลุงดอนแล้วเรื่องอะไรลุงดอนจะไปเซ็นหรือลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารในแฟ้มนี้อะครับนะฮะก็บอกนะมาถือเอโพดำมาทำดิครับลากสายไฟจากตัวอาคารตึกจปร.เก่าไม่เกิน25เมตรด้านหนึ่งเป็นปลั๊กตัวผู้เสียบในตัวตึกแล้วลากสายออกมาแล้วมาวางไว้ที่รั้วแล้วก็เอาสายของรถห้องน้ำมาเสียบปลั๊กตัวเมียที่อยู่ภายในรั้วแล้วก็จอดตรงนั้น
ชาวบ้านเขาอยู่ตรงจุดที่เขานอนแล้วเขาเดินมาไม่กี่เมตรเขาก็เข้าห้องน้ำอย่างสะดวกไม่ต้องเดินไกลถึง50เมตรและไม่ต้องเสี่ยงเดินไปไหนตอนกลางคืนไกลๆซึ่งมันอาจจะอันตรายถ้าไฟถนนมืดใช่ไหมครับเพราะเราไม่รู้ว่าไฟถนนจะดับเมื่อไหร่ถ้าไฟดับก็ตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอันตรายครับเพราะฉะนั้นก็ทำซะนะครับเอารถห้องน้ำกลับไปจอดตรงที่ที่ลุงดอนแนะนำนะครับข้างๆระหว่างรั้วตึก FDC ของ UN กับรั้วตึกขาแดงเหลืองของจปล.ตรงนั้นจอดแล้วเหมาะแล้วสะดวกนะครับแล้วไม่ไปเกะกะขวางหูขวางตาใครเพราะจอดอยู่ซ้ายสุดนะครับถ้าลุงดอนให้เอามาจอดตรงข้างที่เขานอนนั่นคือขวาสุดเกะกะเดี๋ยวจะไปเข้าหูเข้าตาคนที่ผ่านมาตรงเลนใหญ่เอาเดี๋ยววุ่นอีกนะฮะบอกบทบางทัศนวิสัยเหมือนที่ลุงดอนเคยฝันเห็นแล้วก็หยิบของสีน้ำตาลโยนลงแม่น้ำไปเป็นแถวแล้วก็สันตโลกันหมดเคยเล่าไปแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นลุงดอนไม่ได้ขอให้เอาไปจอดในจุดที่มันอาจจะบทบางทัศนวิสัยแต่ลุงดอนบอกให้เอาไปจอดตรงระหว่างตึก FDC ของประตูเล็ก UN ซึ่งติดกับรั้วของจปล.เก่ากำแพงสีเหลืองรั้วสีแดงจอดตรงนั้นเหมาะแล้วลากสายมาครับพอลากสายมาก็เอาสายลดห้องน้ำเสียบชึบแล้วก็ชาวบ้านเดินมานิดเดียวก็ขี้เยี่ยวแล้วก็เดินกลับมานอนไม่เสี่ยงด้วยทำครับทำพูดแล้วต้องทำสั่งแล้วต้องทำแล้วทำอย่างไวด้วยเพราะคืนนี้ลุงดอนก็จะต้องไปใช้บริการเหมือนกันนะครับแล้วถามอีกอย่างหนึ่งว่านอกจากไอ้แฟ้มอันเนี้ยที่มันมีมูลค่าถึง 444.15 ล้านล้านดอลลาร์ที่รอลุงดอนลงลายมือชื่ออยู่เนี่ยแล้วลุงดอนคนเดียวที่จะต้องเป็นคนทำและเป็นคนใช้แล้วถามคำเดียวครับมันมีอะไรหนักกว่านั้นอีกไหมครับมีครับอ้าวครับถ้ามีก็ดูกันเลยนะครับนะครับก็บอกแล้วก็เคยให้ดูแล้วเนี่ยครับนะครับเนี่ยครับมีแฟลชไดรฟ์อยู่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็แฟลชไดรฟ์อีกตัวหนึ่งเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้ก็เมมอีกอันหนึ่งเนี่ยของสำคัญทั้งนั้นเลยฟ้ากับฝนไปไม่รอไม่ใช่ญาติตามกฎหมายรอวันพี่นาทำอะไรก็โมฆะกรรมพี่นาแน่นอนลุงดอนก็ไม่เคยเซ็นอะไรให้เขาแล้วถามว่าไอ้ของสามอย่างเนี่ยนะไอ้ของสามอย่างเนี่ยมันจะทำให้ฟ้ากับฝนรอดเหรอลุงดอนว่าไม่ใช่หรอกเพราะเป็นสิทธิของลุงดอนลุงดอนจะเป็นคนใช้เองแล้วลุงดอนใช้ก่อนได้เปรียบเราเล่นแน่แล้วทำยังไงอะครับจะเบรกเหรอห้องน้ำทำให้เรียบร้อยลากสายมาจากตัวอาคารเอารถไปจอดตามที่ลุงดอนบอกเสียบสายแล้วให้เขาเดินใกล้ๆทำนะครับทำเชื่อลุงดอนทำนะครับเพื่อชาวบ้านเขาจะได้อยู่ดีมีสุขแล้วเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับคนที่ทำด้วยนะครับเนี่ยเอาคุยกันง่ายๆสั้นๆตรงๆแบบนี้เลยครับทีแรกว่าจะเอาเข้าไปแล้วไปเล่นกันตอนที่ปราศัยนะครับในเวทีที่อาเล็กกำลังเล่นก่อนเล่นดนตรีหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพอดีก็คงจะยังไม่ไปงานอาเล็กวันนี้นะฮะอยู่ที่บ้านเลยล่อก่อนเลยเพราะเรื่องรถห้องน้ำนี่เรื่องด่วนนะครับล่อก่อนเลยนะฮะดีนะครับที่ไม่ล่อตอนที่เกิดเรื่องขึ้นเรื่องอะไรไม่ต้องให้พูดแต่ในเมื่อเอาโหสิแล้วไม่เอาโทษใครแล้วคิดซะว่าเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายขอโทษกันทั้งสองฝ่ายแล้วยุติแล้วทุกอย่างก็อยู่ร่วมกันแล้วเจริญอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ลดห้องน้ำลุงดอนเอาเรื่องโดยทำตามที่ลุงดอนบอกเป็นสิ่งที่ดีกับคนที่ลงมือทำเป็นสิ่งที่ดีกับผู้ที่ใช้บริการไม่ใช่แต่เฉพาะชาวบ้านที่จะมาใช้บริการเท่านั้นใครเดินไปเดินมาเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวด่วนขี้แตกท้องเสีย
ก็สามารถที่จะขึ้นไปใช้บริการได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลเดี๋ยววิ่งไปไม่ทันขี้ลาดเยี่ยวลาดวุ่นอีกเห็นไหมครับมันได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับคนเดินสัญจรตามท้องถนนก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่ในจุดที่ชุมนุมก็ได้ประโยชน์ทำนะครับให้เกิดสิ่งที่ดีตามที่ลุงดอนแนะนำเอาซื่อๆตรงๆอย่างนี้ครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับยุติการไลฟ์สดแล้วนะครับเดี๋ยวจะนอนแล้วครับ